มาไล่เรียงกันไปแต่ละเหตุการณ์แต่ละภารกิจของเจ้าหน้าที่กันเริ่มกันจากพันเอกปราโมทพรมอินโคศกกองทัพภาคที่4ที่ชี้แจงเรื่องนี้ค่ะว่าเห็นจากข่าวนะคะว่าอาจจะทําให้เกิดความสับสนและความตื่นตระหนกแก่พี่น้องประชาชนโดยระบุว่าหลังเกิดเหตุพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรามานพภาค4ี่ส่วนหน้าได้สั่งการให้บุรณาการกําลัง บงเข้าบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเจ้าหน้าที่ก็ได้ปฏิบัติการสนธิกำลังไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุค่ะโดยแบ่งเป็นเป้าหมายเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่และตรวจสอบเทือกเขาหนังจันทร์ในเขตรอยต่อจังหวัดยะลากับจังหวัดสงขลา4จุดตรวจสอบพื้นที่รอบข้างรัศมีที่เกิดเหตุ9จุดและพุ่งเป้าไปยังบุคคลเป้าหมายที่มีประวัติของทางการอีก21เป้าหมายด้วยกันล่าสุดก็มีการควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยแล้วนะคะหนึ่งคนซึ่งเป็นรัษฎรที่อยู่ในพื้นที่อำเภอปากล่ออำเภอโคกโพ ตำบลปากล่ออโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งพื้นที่แห่งนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าใกล้เคียงกับจุดที่คนร้ายก่อเหตุวางระเบิดโปรยตะปูเรือใบเพื่อสกัดกั้นการเข้าช่วยเหลือและยังยึดของกลางได้อีกหลายรายการขณะหลบหนีไปซ่อนตัวที่ตำบลทานโตอเภอทานโตจังหวัดยะลา และอยู่ระหว่างการซักถามเพื่อขยายเครือข่ายก่อเหตุที่หน่วยซักถามหน่วยเฉพาะกิจทหารพลานที่43ค่ายอิงขยุท่บริหารจังหวัดปัตตานีในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันนะคะว่าเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายตอนนี้ยังใช้มาตรการทางกฎหมายภายใต้อำนาจที่มีอยู่ด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบ กระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยแม่ทัพภาคที่4ได้เน้นย้ำให้ใช้กฎหมายพิเศษในบางมาตรากับบางพื้นที่และขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยแจ้งเบาะแสหรือให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่สำหรับบุคคลที่คอยให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้ที่พักพิงก็มีความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะซึ่งความผิดนี้จะมีอัตราเดียวกับฐานความผิดของผู้ก่อเหตุรุนแรง แขณะที่การรักษาความปลอดภัยค่ะตอนนี้ก็มีการปรับแผนให้เกิดความรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะขยายพื้นที่ออกไปยังชุมชนที่ไม่เสี่ยงด้วยนะครับโดยเฉพาะชุมชนล่อแหลมชุมชนไทยพุทธก็จะมีการเสริมกําลังเจ้าที่หลักเข้าไปเสริมรวมทั้งการปรับแผนในการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านทุกหมู่บ้านแต่ที่เราจะอยู่ประจําตามป้อมก็จะใช้วิธีการแบบใหม่ ก็คือใช้การรตัตเวนไม่เป็นไม่ประจําที่นะครับเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าในการโจมตีของกลุ่มผู้ก่อรุนแรงนะครับก็อยากจะฝากไปยังพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพนะครับว่าในการบังคับใช้กฎหมายพิเศษเราใช้แค่บางมาตราใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ให้กระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่อย่างใดและทางท่านแม่ทัพเองก็ยืนยันกับสังคมมาเสมอว่า เราจะใช้มาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดในการจัดก,การกับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้เพื่อมาลงโทษให้เร็วที่สุดครับสำหรับหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุนะครับส่วนของปลอกกระสุนปืนเบื้องต้นนั้นจากการตรวจสอบเป็นกระสุนของปืน M16 และอากาที่มีมากกว่า100ปลอกด้วยกันนะครับจากการตรวจสอบผลปืนเบื้องต้น ก็ปรากฏว่าไปเพราะว่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลายเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็คือการปล้นร้านทองที่อำเภอนาทวีสงขลาปล้นเต็น์รถยนต์ที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาด้วยเหตุยิงสพานาประดู่จังหวัดปัตตานีเหตุปล้นตู้ ATM ที่หน้ามหาวิทยายลัยฟาตอน,นีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาดังกล่าวเจ้าหน้าที่สามารถออกหมายจับ ได้21คนทั้งหมดเป็นทีมของตระกูลหล so ่ำโซซึ่งเป็นแกนนำปฏิบัติการร่วมกับแกนนำก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ตอนนี้ฝ่ายเจ้าหน้าที่มีข้อมูลทั้งหมดแล้วครับทั้งนี้ก็มีรายงานจากแหล่งข่าวความมั่นคงในพื้นที่นะคะว่าไปพบร่องรอยของกลุ่มคนร้ายดังกล่าวเข้ามาพักในสถาบันปอน้อแห่งหนึ่งในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้จะเดินเท้าเข้ามายังป้อมชอรบบเพื่อก่อเหตุโดยเจ้าหน้าที่ได้พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุถูกยิงและได้รับบาดเจ็บหรือไม่ก็อาจเสียชีวิตอย่างน้อย2-3ส 3คนเน,ะะนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่พบรอยเลือดที่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็ยังพบว่าคนร้ายเนี่ยตัดต้นไม้ข้างทางอาจเป็นไปได้ว่านำไปทำเป็นเปลเพื่อที่จะหามผู้ป่วยหรือว่าคนที่บาดเจ็บนะคะเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งตรวจสอบสถานพยาบาลในชุมชนหรือว่าบริเวณกูโบรหรือสุสานฝังศพในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อหาเบาะแสกลุ่มคนร้ายต่อไป